อดีตของหลายคนมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีปะปนกันไปอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนเราไปติดตามเรื่องราวของเขากันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อสมปองพระสุนทรอายุ49ปีมาจากนครปฐมครับบ้านเดิมผมอยู่บ้านนาคำแคนปู่ทอกจังหวัดบึงกาฬครับแล้วมาอยู่นครปฐมมีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นชื่อปองครับพี่ปองครับทำไมถึงย้ายมาอยู่นครปฐมครับพี่มาทำงานครับมาทำงานลูกก็มาเรียนที่นี่ครับตอนนั้นผมอายุประมาณ 33-34 ปีพ่อกับแม่ผมก็ย้ายไปอยู่ลำปางกับน้องสาวผมก็เลยมาทำงานที่นครปฐมก็เลยอยู่นครปฐมเลยครับตอนนี้ทำงานโรงงานผลิตเส้นได้อยู่ครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่ห้องเช่ากับลูกชายคนเล็กกับผม2คนส่วนลูกคนโตนั้นก็มีครอบครัวไปแล้วไปอยู่กับครอบครัวเขาอยู่ครับผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตอนอยู่โรงเรียนป.5 ป.6ที่โรงเรียนครูเขาทำวงดนตรีเล็กๆผมก็ได้เป็นนักร้องนำอยู่ประมาณเทอม2เทอมทีนี้ก็มีรุ่นน้องขึ้นมาผมก็เลยออกจบป.6ผมเคยมาออดิชั่นไม่ต้องคำ6ไม่ต้องคำ7ครับแต่ไม่ผ่านมาถึงรอบนี้ที่ผมกลับมาในครั้งที่8นี้ก็เพราะว่าอยากให้ชีวิตคลายเครียดขึ้นมาบ้างกับชีวิตครอบครัวของผมและผมก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งมีงานประกวดที่ไหนผมก็ไปครับถึงอายุมากแล้วผมก็ชอบครับแล้วภรรยาล่ะคะภรรยาผมเสียชีวิตแล้วครับอ๋อขออนุญาตถามนะคะเสียนานหรือยังคะก็3ปีกว่าแล้วครับ3ปีกว่าเป็นอะไรคะป่วยหรือว่าอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุครับรถชนตอนเที่ยงคืนผมขับรถไปรับเขารถคนเมาก็มาชนท้ายครับเขาเสียชีวิตคาที่เลยผมก็สลบไป4วันอ๋อคืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันใช่ไหมครับแฟนเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ครับรถมาชนท้ายตัวเองสลบชนท้ายแล้วตื่นมาพอรู้ว่าแฟนเราเสียตื่นขึ้นมา15วันนี้ผมจำอะไรไม่ได้เลยความจำยังไม่กลับมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่รู้เรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รู้เรื่องแล้วก็ผมก็ทำใจไม่ได้ครับก็พยายามทำใจไม่ได้ทำใจอยากทำใจให้ได้ก็มันก็คิดอยู่นั่นแหละครับถึงวันนี้แล้วยังพอทำใจได้บ้างไหมฮะหรือว่ายังคิดถึงเขาอยู่ก็คิดถึงเขานะครับคิดถึงนะแต่ก็พยายามทำใจครับแล้วกับการร้องเพลงล่ะคะภรรยาสนับสนุนไหมครับผมสนับสนุนครับเขาอยากให้ผมมาตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่อยากให้มาแต่ก็ไม่มีโอกาสครับเขาก็ดูรายการไม่ต้องคำอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะเขาดูเขาชอบครับวันนี้ก่อนจะร้องเพลงพี่อยากพูดอะไรกับเขาก่อนไหมถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาดูอยู่นะครับผมก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้ลูกมีงานทำที่ดีเท่ากับกำลังผมที่จะส่งได้ครับรู้สึกว่าพี่เป็นคนดีนะพี่ปองเป็นคนแบบว่าภรรยาของพี่โชคดีที่ได้ผู้ชายแบบพี่นะสัมผัสได้จริงๆว่ารักเมียมากรักลูกมากก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้ลูกๆได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พี่คาดหวังไว้ครับผมขอบคุณค่ะวันนี้เพลงอะไรครับพี่ยืมหน้ามาเข้าฝันครับไผ่พงศธรยืมหน้ามาเข้าฝันนะเข้าฝันจริงเชิญค่ะดอนเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่บ่ดีคอยก็ขอโทษเจ้าเด้อขอให้เจ้าเกิดในภพภูมิที่ดีศาสนาไม่จริงขอให้เฮาได้เกิดมาเป็นครูกันอีกด้วยดอนเอ้ย
ว่าเจ้าดอกทำแท้ว่าน้องเก่งพ่ออายมีแห้งอย่าแห้งลายเด้อน้ำใจจอบแหนมเจ้านานจนย้ายมาเฮ็ดงานไกลไกลอาชีพขายแรงเลี้ยงกายหัวใจไร้วาใจไร้มาร้องดีนะร้องเก่งเลยนะอย่าเครียดจะว่ากันทอดเดินนาถ้าเห็นผู้บ้าวางห่างรบกวนน้องทางสายตาเป็นลูกจ้างเขางานหลายเจ้านายเขาว่าทางออกลอยส่งตาเก็บภาพเจ้ามาล่อเลี้ยงแรงใจช่วยเดินผ่านไกลทักทายสักคำนำพาเทคแคร์อายด้วยหางตาแค่วันละหน่อยได้ไหมส่งยิ้มมาบ้างคงบ่เปลืองเวลาเกินไปพอได้ตัวหัวใจมีแห่งฮึดลุยสร้างฝันไม่ธรรมดานะนี่น่าล่ะภรรยาเขาถึงอยากให้มาเพราะว่าเป็นคนมีของนี่เองแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะมันก็จะมีอาการฝืดๆหน่อยแต่อยากให้พี่ปองกลับไปเคาะสนิมตัวเองนะคะจากวันนี้ก็กลับไปร้องเพลงให้เต็มเสียงทุกวันเลยวันละหลายๆเที่ยวเพราะว่าพี่ปองเป็นคนร้องเพลงเป็นลูกเอื้อนลูกไหลอะไรนี่ทำได้ดีนี่ขนาดฝืดๆนะยังทำได้ดีแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มมากกว่านี้ก็คือโดยธรรมชาติพี่ปองเป็นคนเขาเรียกอะไรอะบ่มีแห้งดูไม่มีเรื่องมีแรงอะไม่มีชีวิตชีวาขาดเรี่ยวแรงที่เวลาร้องมันก็เลยเหมือนมันขาดแรงดันขาดพลังครับขาดชีวิตชีวาต้องฮึดนิดนึงจากวันนี้ต้องฟิตให้เต็มที่เลยสู้เขาได้นะหนูบอกก่อนครับสู้เขาได้สบายมากลองดูนะพี่นะครับผมค่ะวันนี้ชอบที่สุดก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ร้องเก่งร้องเพราะเลยร้องเพลงไผ่แต่เสียงเหมือนมนต์สิทธิ์อารมณ์เพลงมาดีเลยเหมือนเป็นนักร้องอาชีพเลยนะครับมันขาดเพียงอย่างที่พี่สุบอกคือโดยธรรมชาติใครว่าปองเป็นคนอย่างสิแหละคนอ่อยสอยสักหน่อยนึงครับเรายังกระบอกค่อยๆสินะพอมาห้องเพลงมันก็เลยติดไปนะนะคนคือถ้าเป็นอาหารเนี่ยปรุงอร่อยแล้วแต่ว่าให้น้อยเกินไปอยากได้อีกมันบ่อิ่มแต่มันแสบแต่บ่อิ่มครับเฮ็ดจังได๋สิอิ่มก็คือเติมพลังเข้าไปอีกนะครับฝึกลองได้หลายครับลองเพลงมวนครับผมชื่นชมครับขอบคุณครับคุณปองครับอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกจริงๆพวกเราอยากจะทุกคนเนี่ยมาบนเวทีแห่งนี้ถ้ามีปัญหาชีวิตมาพวกเราก็จะพูดคล้ายๆกันหมดคือการให้กำลังใจคือผมอยากให้พี่ปองเข้มแข็งมากกว่านี้วิธีการพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะเสียงคุณปองน่าฟังถ้ามันมีอารมณ์ข้างในมันสดใสวันนี้คุณปองต้องร้องได้สุดยอดมากๆเลยนึกถึงวันสดใสของวันพวกนี้คุณปองต้องเข้มแข็งจริงนะครับแล้วเรื่องเศร้าบางเรื่องก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังบ่อยเก็บไว้กับเราแต่อย่าเก็บแบบกลุ้มเก็บแบบล่าเริงมันเป็นพลังให้กับเราผมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและลูกๆของพี่ปองนะครับการร้องเพลงวันนี้ถูกใจผมครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านจ้าขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเชิญครับยิ้มสดใสล่าเริงโหดร้ายแกงจริงครับถูกสามารถนะย้ายครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่นี่กันเนาะดูดิเป็นลูกจ้างเขางานหลายเจ้านายเขาว่าทางออกคือลอยส่งตาเก็บภาพเจ้ามาล่อเลี้ยงแรงใจแวบแรกที่เราเข้าไปเห็นเขาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยครับ
คือเขาน้ำตาไหลเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเราเขาคงอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับจนมาวินาทีสุดท้ายก็คือโอเคหมอแจ้งแล้วว่าเขาความดันต่ำลงแล้วนะเราก็เลยพาเขาครับไปเสียชีวิตที่บ้านครับถึงว่าป่าดงหรือไทรพงทรงสู้ดันโดนเนี่ยลูกเนี่ยดีถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพา